ความลับแตกนางเอกสาวรุ่นใหญ่โดนสามีนอกใจแอบกิ๊กกับสาวอายุ25ความลับแตกนางเอกสาวรุ่นใหญ่โดนสามีนอกใจแอบกิ๊กกับสาวอายุ25ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่ข่าวลือซะแล้วจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานนางเอกสาวรุ่นใหญ่โดนสามีนอกใจเพราะล่าสุดนิตยสารทีเพิ่งรายงานชีวิตคู่ของนาตาลีพอร์ตแมนกับเบนจามินมิลพิเยเบนจามินมินเลปิดสามีที่แต่งงานร่วมชีวิตกันมา11ปีกำลังประสบปัญหาเมื่อสื่อฝรั่งเศสลงข่าวฝ่ายชายแอบนอกใจภรรยานางเอกดังแอบมีสัมพันธ์กับเด็กสาววัย25ปีโดยทีเพิ่งอ้างนิตยสารไวซีของฝรั่งเศสรายงานว่ามิลพิเยนักเต้นและนักออกแบบท่าเต้นชาวฝรั่งเศสวัย45ปีแอบนอกใจภรรยานางเอกดังชาวอเมริกันเชื้อสายยิววัย41ปีขณะที่นิตยสารทีเพิ่นอ้างแหล่งข่าววงในเปิดเผยว่าสัมพันธ์ลับระหว่างมิลพิเยกับหญิงสาววัย25เกิดขึ้นช่วงเวลาสั้นๆและจบไปแล้วโดยระหว่างนี้พอร์ตแมนและสามียังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันท่ามกลางความพยายามของมิลพิเยที่จะรักษาชีวิตคู่ให้เดินหน้าไปต่อเขารู้ดีว่าเขาทำผิดมหันต์และกำลังทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อให้นาตาลีอภัยให้เขาและรักษาครอบครัวให้อยู่ด้วยกันต่อไปอีกทั้งแหล่งข่าวยังกล่าวว่านาตาลีมีความเป็นส่วนตัวสูงและไม่ต้องการให้เรื่องนี้เป็นข่าวสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเธอก็คือปกป้องลูกๆและความเป็นส่วนตัวของลูกสำหรับนาตาลีพบรักกับมิลพิเยในกองถ่ายแบล็กสวานเมื่อปี2553ที่นาตาลีรับบทนำส่วนมิลพิเยรับหน้าที่ออกแบบท่าเต้นในเรื่องต่อมาทั้งสองเข้าพิธีวิวาห์กันเมื่อเดือนสิงหาคม2555มีลูก2คนได้แก่อเลโปลูกชายวัย12ปีและอมาเลียลูกสาววัย6ขวบ